สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนค่ะเจอกันในวันนี้นะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องของการอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ11ถึง20อยู่นะคะเมื่อวานครูให้การบ้านเด็กไปในหน้า63และหน้า64เนาะเดี๋ยววันนี้ในท้ายคลิปจะเฉลยการบ้านให้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเตรียมหนังสือและสมุดด้วยนะคะสมุดเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ในการทำการบ้านต่อเนาะวันนี้ก่อนที่คุณครูจะไปเฉลยการบ้านคุณครูยังคงนำเอาบทเรียนมาทบทวนให้กับเด็กๆอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทบทวนกันเลยนะลูกนะการอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับของวันนี้คุณครูจะทบทวนให้อย่างไวนะคะเพราะว่ามันคือการทบทวนแล้วเนาะเราเริ่มจากจำนวนนับแรกของเราคือจำนวน11ค่ะซึ่ง11เนี่ยเป็นจำนวนนับที่เราสามารถเขียนได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเขียนเป็นข้อความเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเนาะถัดมาเป็น12ค่ะและ13จากนั้นเรามาต่อกันด้วย14ค่ะ15 16 17 18 19และสุดท้ายคือ20นะคะนี่คือลักษณะการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับนะคะจำนวนนับ11ถึง20นอกจากนั้นเราสามารถเขียนแสดงจำนวนนับเป็นตัวหนังสือและข้อความได้อีกด้วยค่ะหลังจากที่เราได้ทบทวนจำนวนนับ11ถึง20ไปแล้วนะคะคราวนี้คุณครูจะมีคำถามในหลากหลายรูปแบบมาให้เด็กๆได้ตอบคำถามกันเนาะมันก็จะมีจำนวนนับตั้งแต่11ถึง20ที่ลูกเรียนไปนะคะเอามาใช้ในการตอบคำถามนะคะเรามาดูคำถามแรกกันเลยค่ะลูก10กับ6หน่วยค่ะคือจำนวนเท่าไหร่คะเด็กๆถูกต้องค่ะ10กับ6หน่วยคือจำนวนนับ16นั่นเองคราวนี้10กับ8หน่วยล่ะคะคือจำนวนนับเท่าไหร่ลูกถูกต้องค่ะคือจำนวนนับ18ซึ่งมี1อยู่ในหลัก10และ8อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองถัดมาค่ะ10กับ1หน่วยค่ะคือจำนวนนับเท่าไหร่ลูกถูกต้องค่ะคือจำนวนนับ11ค่ะถัดมานะคะ10กับ5หน่วยคือจำนวนนับใดคะ15นั่นเองเนาะจากนั้นนะคะ10กับ3หน่วยค่ะคือจำนวนนับอะไรคะเด็กๆใช่ค่ะคือจำนวนนับ13นั่นเองถัดมาค่ะลูก10กับ2หน่วยค่ะคือจำนวนอะไรคะคือ12นั่นเองมาดูกันต่ออีกสัก2ข้อนะคะข้อต่อไปค่ะเด็กๆดูโจทย์นะคะ0หน่วยกับ10ค่ะคือจำนวนนับอะไรคะคือจำนวน10นั่นเองเนาะคุณครูสลับโจทย์กันกับเมื่อกี้เด็กๆงงไหมคะเนาะคุณครูขึ้นด้วยหลักหน่วยมาก่อนแล้วก็หลัก10นะคะ0หน่วยกับ10คือจำนวนนับ10นั่นเองถัดมาค่ะเหมือนกันค่ะ0หน่วยกับ20คือจำนวนอะไรคะคือจำนวนนับ20นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆคราวนี้คุณครูมีคำถามต่อเลยนะเด็กๆมาตอบกันต่อนะคะเด็กๆดูรูปภาพเนาะแล้วตอบคำถามนะดูรูปภาพก่อนคราวนี้จากรูปภาพเราจะเขียนจำนวนนับเป็นตัวหนังสือค่ะคุณครูให้เวลาเด็กๆนับก่อนค่ะ
จำนวนนับเท่าไหร่คะและเราเขียนเป็นตัวหนังสือได้อย่างไรคะลูกสะกดมาเลยค่ะจากจำนวนนับตัวนี้นะคะเราสามารถเขียนเป็นตัวหนังสือได้คือ13นั่นเองสออีบอ10สออามอ3ค่ะเนาะตุ๊กตาทั้งหมดมี13ตัวเพราะฉะนั้นเราเขียนแสดงจำนวนนับเป็นตัวหนังสือได้ตามนี้เลยค่ะข้อถัดมานะคะเด็กๆนับให้ดีนะคะมีจำนวนนับเท่าไหร่คราวนี้เราจะเขียนเป็นตัวเลขไทยค่ะเด็กๆนับเสร็จหรือยังนับได้เท่าไหร่คะคือจำนวนนับเท่าไหร่เอ่ย16นั่นเอง16เขียนเป็นตัวเลขไทยค่ะมี1อยู่ในหลัก10และ6อยู่ในหลักหนึ่งค่ะต่อมาเลยค่ะเยอะเลยเด็กๆนับไม่ทันนะคะคราวนี้เด็กๆจะต้องเขียนจำนวนนับเหล่านี้เป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกค่ะครูให้เวลาเด็กๆนับอยู่นะคะนับเสร็จหรือยังเอ่ยนับเสร็จแล้วเด็กๆลองนึกภาพนะคะว่าถ้าเราเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวอะไรจะอยู่ข้างหน้าตัวอะไรจะอยู่ข้างหลังคุณครูขอคำตอบค่ะจำนวนนับนี่คือจำนวนอะไรคะคือจำนวน20เนาะ20มีศูนย์อยู่ข้างหลังมี2อยู่ข้างหน้ามีศูนย์อยู่ในหลักหน่วยและมี2อยู่ในหลัก10นั่นเองค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยการบ้านที่คุณครูสั่งให้เด็กทำไปเมื่อวานนั่นเองมีหน้า63และหน้า64ค่ะเด็กๆเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะลูกเดี๋ยวเราจะเริ่มจากหน้า63กันก่อนนะคะหน้า63ข้อ1ใหญ่เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือค่ะดูจากรูปภาพประกอบนะคะเด็กๆสังเกตนะตรงในขวดโหลเนี่ยคือกลุ่ม10หนึ่งกลุ่มนะคะกลุ่ม10หนึ่งกลุ่มจะแดงด้วยจำนวน10นะลูกจากนั้นเราก็มาดูเศษที่เหลือในนี้นะคะมี1กลุ่ม10กับ3หน่วยเพราะฉะนั้นเราจะได้จำนวนนับคือ13 13เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกค่ะเป็นตัวเลขไทยค่ะและเป็นตัวหนังสือสออีบอ10สออามอ3ค่ะมาต่อกันที่ข้อ2นะคะข้อ2เด็กๆสังเกตไม้ขีดไฟค่ะที่มัดรวมกัน1กลุ่มตัวเนี้ยคือกลุ่ม10 1กลุ่มนะคะมีจำนวนทั้งหมด10นะลูกจากนั้นเรามาดูต่อในส่วนที่เหลืออยู่ค่ะเด็กๆมาช่วยกันนับพร้อมๆกันนะคะมี1 2 3 4 5 6 7 8เราได้ละ1 10กับ8หน่วยเพราะฉะนั้นมันก็คือจำนวนนับ18นั่นเอง18เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกค่ะ18เป็นตัวเลขไทยค่ะ18เป็นตัวหนังสือค่ะสออีกบอ10ปอแอร์8ค่ะข้อ3นะคะเด็กๆมาดูกันค่ะนี่คือดินสอที่เรามัดรวมกัน1กลุ่มนะคะมีทั้งหมด10แท่งนี่คือ1กลุ่ม10นะลูกถัดมานี่คือ1 2 3 4 5ที่เหลือมี5แท่ง1 10กับ5หน่วยเนาะรวมกันก็จะเป็นจำนวนนับ15ค่ะ15เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกค่ะ15เป็นตัวเลขไทยและ15เป็นตัวหนังสือสออิบอ10หออาหาไม่โทร5ค่ะมาต่อกันที่ข้อ4ค่ะข้อ4เด็กๆดูนะคะตรง
ไม้ที่มัดรวมกันตรงเนี้ยหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มสิบหนึ่งกลุ่มมีทั้งหมดสิบนะคะเหมือนเดิมจากนั้นเราก็มาดูต่อเศษที่เหลือเหลือหนึ่งหนึ่งสิบกับหนึ่งหน่วยคือจำนวนนับ11นั่นเองค่ะ11เป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิก11เป็นตัวเลขไทย11เป็นตัวหนังสือสออิบอสิบอเอดอเอ็ดค่ะในหน้า64นะลูกข้อ2ใหญ่บอกว่าเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยเด็กๆดูนะคะข้อ1ข้อ1เขาให้ตัวหนังสือมาว่า10ค่ะเราก็เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกคือจำนวนนับ16นั่นเองจากนั้นก็เขียน16เป็นตัวเลขไทยค่ะในข้อที่2 18 18เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกค่ะ18และก็เป็นตัวเลขไทยค่ะในข้อ3ของเรานะคะโจทย์ให้มาคือ14ค่ะ14เป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกค่ะ14เป็นเลขไทยค่ะจากนั้นในข้อ4เนาะข้อ4โจทย์ให้มาบอกว่า11ค่ะ11เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกค่ะ11เป็นตัวเลขไทยค่ะถัดมาในข้อที่5ค่ะลูกในข้อที่5เนาะโจทย์ให้มาคือ19ค่ะ19เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกค่ะ19เป็นเลขไทยและก็ข้อ6คือ20ค่ะ20เป็นจำนวนนับที่มี2อยู่ในหลัก10และ0อยู่ในหลักหน่วยเนาะ20เป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกค่ะและ20เป็นตัวเลขไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทำได้ถูกต้องทุกข้อไหมลูกดีมากเลยค่ะงั้นเรามาต่อกันเลยนะคะคราวนี้เราจะมาต่อกันที่ข้อ3ใหญ่ค่ะข้อ3ใหญ่โจทย์ให้เราเขียนเป็นตัวหนังสือค่ะมาดูกันที่ข้อ1เลยข้อ1จำนวนที่โจทย์กำหนดให้คือ12ค่ะ12เขียนเป็นตัวหนังสือค่ะสะกดได้อย่างไรคะลูกสะกดได้ว่าสออิบอ10สองอ2 12ค่ะถัดจากข้อ1ไปต่อที่ข้อ2เลยข้อ2โจทย์ให้มาคือ15ค่ะ15เขียนเป็นตัวหนังสือยังไงคะลูกเขียนได้ว่าสออิบอ10หออาหาไม่โทร5เนาะ15จากนั้นเรามาต่อที่ข้อ3ค่ะข้อ3คือจำนวนนับ13 13สะกดอย่างไรคะเด็กๆสออีบอ10สออามอ3เนาะ13ถัดมาข้อที่4ค่ะข้อที่4โจทย์กำหนดคือจำนวนนับ17เนาะ17สะกดเขียนเป็นตัวหนังสือได้เป็นสออีบอ10จอเอกด7ค่ะนี่คือการบ้านทั้งหมดที่คุณครูให้เด็กๆทำไปเมื่อวานค่ะวันนี้คุณครูก็มีการบ้านให้เหมือนกันนะคะแต่การบ้านวันนี้คุณครูจะให้ทำลงในสมุดนะคะอีกรอบนึงเผื่อเด็กๆฟังไม่ทันการบ้านของวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆทำลงในสมุดค่ะซึ่งครูจะให้ทำด้วยกันทั้งหมด5ข้อค่ะเด็กๆเตรียมสมุดมาเลยค่ะเตรียมจดโจทย์กันบ้านค่ะถ้าเด็กจดไม่ทันเด็กสามารถที่จะถ่ายรูปเอาไว้ดูได้นะคะหรือจะหยุดคลิปไปก่อนก็ได้ค่ะการบ้านที่เราจะทำในสมุดเนาะทั้ง5ข้อนะคะให้นักเรียนเขียนจำนวนนับเป็นตัวหนังสือค่ะข้อ1 16ข้อ2 17ข้อ3 11ข้อ4 19ข้อ5 13ค่ะคุณครูจะเขียนตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆเขียนตามคุณครูนะคะเราจะเริ่มเขียนจาก
วันที่นะลูกนะการเขียนของเราจะเขียนต่อจากหน้าเดิมเลยค่ะถ้ามีบรรทัดในหน้าเดิมเหลืออยู่เราเขียนต่อเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเขียนหมดแล้วเราก็สามารถขึ้นหน้าใหม่ได้เลยการเขียนของเราจะเริ่มจากวันที่ค่ะวันนี้คือวันศุกร์ที่20สิงหาคมพ.ศ. 2564จากนั้นบรรทัดถัดไปเราจะเขียนตัวเลข0ถึง9เป็นตัวเลขไทยค่ะและ0ถึง9เป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกค่ะจากนั้นขีดเส้นใต้ค่ะขีดเส้นใต้1เส้นแล้วเว้น1บรรทัดค่ะคราวนี้เขียนโจทย์คำสั่งค่ะก่อนที่เราจะเขียนการบ้านเราจะเขียนโจทย์คำสั่งทุกครั้งเลยนะจ๊ะให้นักเรียนเขียนจำนวนนับเป็นตัวหนังสือนี่คือโจทย์ของเราและเราก็มาต่อที่ข้อ1ข้อ1โจทย์คือ16ค่ะเด็กๆเขียน16เป็นเลขท้ายแล้วเขียนเครื่องหมายเท่ากับแล้วขีดเส้นใต้ตรงเส้นใต้ตรงเนี้ยไว้เติมคำตอบนะคะจากนั้นข้อ2ข้อ2คือ17ข้อ31ข้อ49ข้อ53เมื่อเสร็จแล้วเด็กๆก็ขีดเส้นใต้ค่ะแล้วก็ไปเขียนคำตอบให้ครบนะคะนี่คือตัวอย่างการบ้านของวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมทำให้เสร็จนะคะวันนี้คุณครูก็จะจบคลิปแค่นี้ค่ะอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับหรือเป็นวิชาอื่นๆก็ได้ค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้คุณครูลาไปก่อนค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ